สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะป้ายยาอะไรตามที่มีคนคอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์เนาะบอกว่าอยากได้รีวิวรองเท้าราคาประหยัด 4,000 งบประมาณ 4,000 บวกลบอะไรเงี้ยผมก็เลยเออเข้าท่าดีเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องประหยัดนะเนาะหมายถึงว่ามันก็เพิ่งพ้นปีใหม่มาแล้วเราจะใช้เงินไปกับปาร์ตี้ใช้เงินไปกับปีใหม่ของขวัญปีใหม่เปิดมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องมองหารองเท้าที่ประหยัดซะหน่อยวันนี้ผมก็เลยเอา4คู่มาให้ดูกันจริงๆเคยเล่าไปแล้วในพาร์ทแรกอันนี้เป็นพาร์ท2เนาะเราจะให้ชื่อมันว่างบ 4,000 จัดคู่ไหนดีพาร์ท2เนาะพาร์ทแรกเรามีพูดถึงเรื่องของนูซ่าไตรนะพูม่าดิวเอทในตัว2อัลตร้า FWD Experience แล้วก็ New BalanceFuel Cell Rebel V3 เนาะวันนี้เราเอา4คู่นี้มาให้ดูกันครับ4คู่นี้ขอเริ่มที่นี่ครับ Adidas นะ Adizero SL นะฮะคู่นี้ก็ผมก็ชอบอีกคู่นึงนะครับราคาประหยัดย่อมเยาว์คุณภาพดีวิ่งสนุกนะครับ Adizero SL นะครับนะของ Adidas นะฮะคู่ที่2นะฮะคู่ที่2คู่นี้ก็ผมก็ชอบอยู่เหมือนกันชอบอีกแล้วนะสีสันสดใสมากนะคู่นี้ก็คือ Puma Forever Run Nitro นะครับรองเท้าสำหรับคนที่เท้าแบนเท้าล้มนะต้องการความมั่นคงหรือหัดเริ่มใหม่ๆไม่เท้าแบนเท้าล้มก็ใส่ได้นะคู่นี้นี่คือ Puma Forever Run Nitro นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่าคู่นี้มีประวัติหน่อยนะสวยงามมากนะแล้วโฟม Nitro ให้มาแบบโอ้โหนุ่มสบายจริงๆนะและคู่ที่3เป็นคู่ไหนไปไม่ได้นอกจากคู่นี้ Nova Blast 3อีกแล้วนะฮะติดอยู่ในทุกโผของทุกโหเนี่ย Nova Blast 3อันนี้สีพิเศษนะก็ยังอยู่ในลิสต์ของรองเท้าที่แนะนำหลายๆแคตตากอรีเนาะอันนี้อยู่ในหมวดย้ายมาอยู่ในหมวดราคา 4,000 บวกลบต้องบอกก่อนนะราคา 4,000 เนี่ยไม่ใช่ราคาตั้งเนาะแต่เป็นราคาที่หาได้จริงนะปัจจุบันเนี้ยตอนนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ปลายๆหรือ 4,000 ปลายๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ประมาณ 4,000 บวกลบเนี่ยเดี๋ยวลองไปหากันดูเนาะครับนะฮะราคาประมาณนี้ 4,000 บวกลบนิดๆนะฮะ Nova Blast 3นะครับนะคู่นี้ก็สวยงามยังหาได้อยู่ผมเห็นอยู่นะและคู่สุดท้ายไหนอ๋อคู่สุดท้ายนี่ก็ Underrated ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะแต่ผมก็ชอบอีกแล้วนะโฟมฟิวเซลนะครับนิวคือ New Balance Fuel Cell Propel V4 นะฮะนะรองเท้าแบบอาจจะหน้าตาจืดๆนะแต่ว่าโอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์ประสิทธิภาพโอเคมากแล้วก็วิ่งสนุกนะฮะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักอยากจะเอามาพูดถึงแล้วก็ราคาประหยัดประมาณ 4,000 บวกลบเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คู่นี้ก่อนเลยเรามาคู่นี้นะครับคู่แรกนะครับ Adidas Adizero SL นะครับนี่คือ Lightweight Trainer นะครับคู่เริ่มต้นนะฮะใครมือใหม่ใครเริ่มต้นเข้าวงการแนะนำคู่นี้ถูกและดีราคาอยู่ที่ราคาตั้งอยู่ที่ประมาณ 4,500 เนาะแต่สามารถกดและหาไปได้ถึง 2,700 นะเคยไปเจอตามในช็อปแล้วก็ตามกดเข้าเว็บดูลองดูได้นะครับมีหลายสีเนี่ยมีหลายสีมากฟิลลิ่งมันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนไปฟิลลิ่งเอาสเปคก่อนเนาะคู่นี้ Lightweight Trainer นะครับ241กรัมข้างหลังเนี่ย35ข้างหน้า25ดรอป10นะครับก็เป็นรองเท้าสำหรับการซ้อมได้ทุกความเร็ว Easy ได้ Speed Work ได้นะครับตอบสนองค่อนข้างดีฟีลติดพื้นฟีลกดแล้วก็สัมผัสพื้นรู้สึกได้ถึงพื้นนะครับไม่ได้นุ่มมากนะแต่ว่าจุดเด่นนะฮะที่เขาให้มาก็คือมี Lifestyle Pro แถมมาอยู่ตรงข้างหน้านิดนึงนะครับเนี่ย Lifestyle Pro เขียนไว้นะครับแทรกเข้ามาในอยู่ในตัวเริ่มต้นก็เหมือนเป็นโฟมตัวท็อปที่จับยัดลงมาในตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็upper ค่อนข้างโอบกระชับดีล็อกข้อเท้าล็อกดาวน์ทำได้ดีมากๆนะครับเป็นรองเท้าที่ไม่มีปัญหาไม่เหมือนตัวพวก Boston 12หรือ Adizero Pro 3ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องฟิตนะฟิตอาจจะมีปัญหานิดหน่อยสำหรับบางคนแต่คู่นี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเรื่องฟิตเนี่ยน่าจะพอดีมากๆนะครับโอเค
ข้อดีมันคืออะไรข้อดีเอาฟีลลิ่งก่อนฟีลลิ่งมันคือความคล่องตัวเลยใส่เนี่ยกดแล้วก็ติดพื้นสัมผัสพื้นได้รู้สึกได้เลยกดรู้สึกแตะถึงพื้นเลยเพราะฉะนั้นเร่งได้นะครับเร่งได้แล้วก็รู้สึกถึงกราวคอนแทคนะแล้วก็ตอบสนองดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นวิ่งช้าได้วิ่งเร็วดีนะครับข้อดีคือไรท์เวทเนาะ241กรัมถือว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ที่ทำน้ำหนักมาได้ดีมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคือความมั่นคงของของตัวรองเท้าเองนะครับฟิลสัมผัสพื้นค่อนข้างมั่นคงนะครับกดนะเจอพื้นแล้วก็มีความทนของพื้นนะแน่นอนพื้นของ Adidas เซตนี้เซตใหม่นะ Adizero เซตประมาณนี้ทนนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้โฟมพื้นฐานเนี่ยเขาจะเป็น Light Strike นะฮะ Light Strike เป็นตัวเดิมนะเป็นโฟมที่เน้นความทนทานนะเน้นการรองรับแต่ว่าสิ่งที่ให้เติมมาก็คือ Light Strike ที่อยู่ด้านหน้าแทรกมานิดนึงก็ให้ฟิลกดแล้วก็มีความนุ่มเด้งนิดๆนะต้องบอกว่านุ่มเด้งนิดๆข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียมันก็คืออาจมันอาจจะไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าแบบว่าช่วยส่งแรงมันเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวซ้อมนะครับไม่ได้เด้งอะไรสักขนาดนั้นเรียกว่าไม่ได้เด้งมากแต่ฟิลกราวคอนแทคฟิลติดพื้นความรู้สึกติดพื้นกดแล้วก็ไปได้ฟิลลิ่งคล้ายๆตัวพวกนี้ฮะไฮเปอร์สปีดนะตัวไฮเปอร์สปีดตัวนี้มันเน้นเบาตัวนี้205 206กรัมเองนะของ ASICS นะเนี่ยกดแล้วก็ไปเนี่ยผมซื้อ2คู่ละเนี่ยอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นอันนี้ซื้อที่ไทยนะอันนี้ซื้อมาก็ราคาไม่ถึงพันนะแล้วลดราคาส่วนตัวนี้นะ Hyper Speed เป็นตัวผมไม่แน่ใจรุ่น3รุ่น2น่าจะเป็นรุ่น3แหละก็เป็นตัวล่างเลยตัวต่ำกว่าตัว Magic Speed ตัวเนี้ยถ้าจะซ้อมทำความเร็วเนี่ยผมก็แนะนำสรุปป้ายยาตัวไหนแน่จริงๆป้ายยาตัวนี้จะบอกว่าตัวนี้มาตรฐานดีงานประกอบดีความทนค่อนข้างเยอะนะครับข้อเสียก็แค่ว่าไม่ได้เด้งไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ช่วยเราให้วิ่งเร็วนะแต่ช่วยในการซ้อมนะครับเหมาะสำหรับการซ้อมทำความเร็วได้ easy ดีนะครับแล้วก็วิ่งตั้งแต่10ผมว่า 10K ถึง half ประมาณนั้นแล้วก็ใช้ได้ทุกคนนะราคานะครับสรุปนะครับก็อยู่ที่ 4,500นะราคาตั้งเนาะตอนนี้หาได้ประมาณ 2,700 3,000 ประมาณนั้นนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ป้ายยาแล้วก็ใช้งานได้น่าสนใจดีนะครับมีหลายสีให้เลือกลองไปดูกันนะครับนี่คือ Adizero SL นะตัวเริ่มต้นที่แนะนำเลยนะครับคุ้มๆนะฮะมาที่คู่ที่2นะครับนะฮะคู่ที่2เนี่ยก็ภูมิใจนำเสนอมากผมชอบมากๆเป็นอีกรุ่นหนึ่งของ Puma คือPuma เนี่ยผมก็ชอบอย่างที่ชอบป้ายยาไปนะ Deviate Neto แต่ถ้าจะเอาแบบ stable นิ่งๆคล้ายๆ Kayano 30นะคล้ายๆ Kayano ตัว Kayano 30เนี่ยมันก็จะนี่รองเท้าที่มีความมั่นคงสูงเนาะ Kayano ของ ASICS เนาะมั่นคงเนี่ยป้องกันเท้าล้มเท้าแบนตัวนี้ก็คือป้องกันเท้าล้มเท้าแบนของพูม่านะครับแต่ว่าเป็นโฟมไนโตรซึ่งโฟมไนโตรก็จะมีความนุ่มเด้งนิดๆนะก็ไม่นิดแต่มีความนุ่มพอสมควรเลยนะครับเพียงแต่ว่าคู่นี้สร้างมาเพื่อสำหรับเป็นรองเท้าโปรเทคชั่นเป็นรองเท้าสำหรับบิ๊กินเนอร์และมือใหม่และคนเท้าล้มเท้าแบนสังเกตได้ใครไปลองคู่นี้นะครับก็ลองยืนขาเดียวนะยืนขาเดียวเนี่ยยืนขาเดียวปุ๊บมันก็จะมาเอียงใช่ไหมแต่คู่นี้จะไม่เอียงล้มเหมือนคู่อื่นอย่างสมมติผมใช้คู่นี้นะคู่นี้ก็คือ New Balance เนาะ New Balance เน้นนุ่มเน้นตอบสนองดีเนาะกดเนี่ยยืนขาเดียวเนี่ยจะเอียงด้วยโฟมไม่ได้สร้างมาเพื่อโปรเทคซ้ายขวาเนี่ยกันล้มแต่ตัวนี้ไม่ครับมันมีตัวนี้อยู่ตัวไอซิสเต็มตัวเนี้ยมันจะป้องกันไม่ให้เท้าล้มบิดนอกบิดในซึ่งถามว่ามันดีกับคนเริ่มต้นยังไงมันคือเราไม่รู้ว่าตัวตอนเราเริ่มต้นวิ่งเราจะแบบเท้าล้มออกนอกเท้าอะไรเงี้ยมันทำให้เราไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บไม่เท้าล้มเท้า
นึกออกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับมาที่สเปคก่อนนะฮะน้ำหนักอยู่ที่272กรัมซึ่งค่อนข้างหนักนะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของรองเท้าที่ให้พวกซิสเต็มมาแบบนี้เน้นป้องกันนะฮะเน้นป้องกันแล้วก็มีความนุ่มนะนุ่มมั่นคงคล้ายๆพวกคายาโน30แต่ปราดเปรียวกว่าเนาะ276ส่วนคายาโนมันจะประมาณ300นะข้างหลังเนี่ย36ข้างหน้า26นะครับดรอป10นะครับฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆจริงๆมันถ้าเทียบกับตัวมันเองก็คล้ายๆพวกในตัวอีลิในตัวดิวเอทในตัว2แต่ว่าเน้นป้องกันความมั่นคงมากกว่าก็มีความหนักมากกว่าหรือจะเทียบข้ามค่ายก็เช่นคายาโน30นะแต่ปราดเปรียวกว่าแล้วก็มีความนุ่มเด้งของโฟมในโตแบบได้รู้สึกเลยนะครับข้อดีคือโฟมในโตนี่แหละกับการล็อกดาวน์ที่ดีนะครับกับการโปรเทคเนี่ยเป็นรองเท้าที่โปรเทคป้องกันเวลากดก็วางมั่นคงมากมากนะครับส่วนคนที่ถามว่าเอ๊ะรองเท้าสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนแล้วคนเท้าปกติใส่ได้ไหมตอบว่าใส่ได้ครับแต่ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยเวลาเราเอาเท้าเข้าไปเนี่ยโฟมมันจะค่อนข้างปรับตัวกับเราสักพักนึงอ่ะตอนแรกก็งงๆนะมันจะสำหรับคนที่เท้าปกติมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะดันอุ้งดันข้างหน่อยแต่พอไปนานๆแล้วเนี่ยเราเท้าเราโฟมเนี่ยจะปรับตัวเข้ากับเท้าแล้วก็โอเคเลยครับใช้ได้ดีเลยครับตัวนี้อาจจะต้องปรับตัวเยอะกว่าคายาโน30นิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาผมใส่ครั้งแรกก็ตกใจนะตอนนั้นไปที่พูม่าที่เฮดควอเตอร์ที่บอสตันแล้วเขาก็ให้ตัวนี้มาลองนะแล้วก็ลองไปวิ่งดูใส่ครั้งแรกรู้สึกตกใจว่าโอ้โหมันด้านข้างมันแบบมันดันมันโปรเทคมันไม่ให้เราขยับเลยแต่พอนานๆไปโอเควิ่งแล้วแบบแฮปปี้มากเป็นคู่ที่ชอบรองจากในตัว Deviate ในตัว2เลยพอรู้สึกว่ามันมั่นใจแล้วก็มันไปได้เรื่อยๆที่สำคัญคือความทนของ Puma Grip เนี่ยสุดๆแล้วนะฮะแล้วก็ส่วนข้อเสียก็อย่างที่บอกก็คือมันอาจจะช่วงปรับตัวช่วงแรกนะครับกับน้ำหนักค่อนข้างเยอะ272กรัมให้มาแบบว่าโปรเทคเลยนะครับนะฮะซ้อมผมว่าซ้อมได้ทั้ง 10K ถึงฮาร์ฟนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับใครก็ทุกคนเท้าล้มเท้าแบนนะฮะรองเท้า flexibility ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวโปรเทคเป็นรองเท้าแบบเน้น protection นะฮะแต่ก็ตัวเนี้ยมั่นใจได้ลองยืนเนี่ยลองยืนแล้วก็ขยับเนี่ยโอ้โหนิ่งมากมากนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่ราคาตั้งมันจะอยู่ที่ค่อนข้างแพงหน่อยก็อยู่ประมาณ 5,700 เนาะแต่ตอนนี้หาได้อยู่ที่ประมาณ 3,400 3,400 4,000 แล้วนะฮะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แนะนำนะครับเห็นมีหลายสีสวยมากแล้วก็โปรออกมาได้หลากหลายมากของพูม่ารับรองชอบครับนะขอป้ายยาใครชอบความมั่นคงใครชอบคายาโน่แต่ว่าติดอาจจะติดเรื่องความหน่วงยุบหนืดนะมาลองคู่นี้ก็ได้นะครับถ้าชอบแบบฟริลคล่องแคล่วนะครับนี่คือ Puma Forever Run Naito นะครับนะนั่นคือคู่ที่3แล้วสวยงามนะไปที่วอชิงตันดีซีใส่คู่นี้ไปฝรั่งทักนะสีมันสวยนะครับชี้คือที่นู่นปูม่าค่อนข้างดังนะปูม่าค่อนข้างดังแล้วก็เขาเห็นสีเห็นโมเดลใหม่แล้วเขาก็แบบโหนะครับก็โฟมในโตนะโฟมในโตเอาละครับนะฮะและแน่นอนนะครับอีกคู่หนึ่งราคาประหยัดคุณภาพดีจะเป็นอะไรไปไม่ได้Nova Brass 3นะครับตอนนี้ Nova Brass 3ก็ลดราคาลงมาเยอะมากแล้วเพราะว่า Nova 4กำลังจะออกในปีนี้แหละเดือนมกรานะฮะเดี๋ยวทำคลิป Nova Brass 4ให้ฟังนะว่าเป็นยังไงแต่ว่า Nova Brass 3ยังน่าสนใจอยู่ไหมยิ่งช่วงมันลดราคาเนี่ยผมว่าโอ้โหแบบเป็นรองเท้าอเนกประสงค์ที่วิ่งได้ทุกความเร็วเลยนะฮะเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะฮะกับ Nova Brass 3เนี่ยน้ำหนักจะรวมจะอยู่ที่250นิดๆนะฮะข้างหลังนี่31ข้างหน้า23นะครับดรอป8นะครับเป็นรองเท้าที่มีฟีลลิ่งแบบเทมโบลินเอฟเฟคคือไอตัวเนี้ยไอตัวอัลโซเนี่ยเขาจะทำคล้ายๆเทมโบลินนะเวลากดเนี่ยมันก็จะมีความเด้งแบบเทมโบลินนะบวกกับโฟมไฟโฟม
brass plus นะครับไฟโฟม brass plus เป็นคุณสมบัติของโฟมที่มีความเบาแล้วก็เด้งนะฮะมีความนุ่มเด้งนะครับก็ตอบสนองดีนะครับฟิลลิ่งก็คือนุ่มเด้งนั่นแหละนะครับแล้วก็เบาติดเท้า250นิดๆนะฮะใช้ได้ทุกย่านความเร็วใช้ได้ทุกคนใครใช้ก็น้อยคนที่จะบอกว่าไม่ชอบแต่ว่าอาจจะมีบ้างที่บอกว่ามันยั่วไปนะมันนุ่มไปเมื่อไปเจอพวกซูเปอร์บลาสอะไรเงี้ยพอไปเจอซูเปอร์บลาสปุ๊บซูเปอร์บลาสให้ฟิลไหลกว่าโฟลกว่าส่งกว่าเบากว่ากว่าทุกอย่างเพราะมันแพงกว่าด้วยนะก็เลยอาจจะมองว่าคู่นี้มันยั่วแล้วนุ่มไปสำหรับเมื่อเทียบกับซูเปอร์บลาสแต่ผมว่าถ้าไม่เทียบก็ยังเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นแล้วก็ยังใช้งานได้ดีมากๆในราคาประมาณ 4,000 นะครับข้อดีคือตอบสนองดีเด้งนุ่มนะแล้วก็วิ่งได้ทุกความเร็วแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนข้อเสียคืออาจจะยั่วไปแล้วก็ไม่มั่นคงแล้วที่สำคัญก็คือเป็นกับโฟมเป็นเอาโซกับ AHHR R5 ใช่ไหมนะครับลื่นนิดหน่อยนิดหน่อยถ้าใครไม่ติดอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนซ้อมนะผมเห็นได้ตั้งแต่ซ้อม 10K ยันเอาไปลงมาราธอนผมก็เคยเห็นนะคู่นี้นะก็ใช้ได้งานได้นะครับก็ถือว่าไม่หนักเกินไป250ก็สามารถเอาไปลงมาราธอนได้ไม่เป็นภาระนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับใครตัดสินใจก็ลองดูนะฮะราคาก็ 4,900 ตั้งต้นจนถึง 3,900 ประมาณนี้ใส่ตรงไซส์นะครับสำหรับ Nova Brass 3นะครับนี่ก็คือคู่ที่3นะฮะและมาคู่สุดท้ายนะครับนะเป็นอีกคู่หนึ่งที่แบบว่าโอ้อันเดอร์เลดมากๆหลายคนไม่ได้พูดถึงมันเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมว่าเฮ้ยเจ๋งมากเลยมันอยู่ระหว่างกลางของFuelCell Rebel นะ V3 กับSC Trainer นะ FuelCell Rebel กับ SC Trainer อันนี้ SC Trainer เนาะไอตัวนี้สังเกตมันมีความคล้ายกันหลายอย่างนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันนะตัวนี้ก็คือตัวซ้อมทำความเร็วได้เป็นราคาย่อมเยานะครับหนักค่อนข้างเยอะนิดนึง274นะ207แต่ถือมาเนี่ยไม่ได้รู้สึกหนักเท่าไหร่นะ31นะครับข้างหลังข้างหน้า25ดรอป6นะครับฟิลลิ่งเป็นยังไงฟิลลิ่งเป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีมีแผ่นสำหรับทำความเร็วได้แผ่น TPU เพจแผ่น TPU ปกติแล้วแผ่นรองเท้าที่มันมีแผ่นเนี่ยมันก็สำหรับทำความเร็วเนาะเพื่อการเด้งส่งเนาะก็แต่คู่นี้เนี่ยให้ความเด้งส่งแล้วก็มีความมั่นคงซัพพอร์ตทำความเร็วได้ข้อดีก็คือมีความนุ่มอยู่ของโฟมฟิวเซลเนี่ยนิดๆอยู่ด้านบนนะฮะโฟมฟิวเซลด้านบนนะครับแล้วก็โฟมเนื้อโฟมด้านล่างเนี่ยเน้นความทนนะฮะแล้วก็การใช้แผ่น TPU เพจมันก็จะทำให้รองเท้ามีความดีดเด้งตอบสนองดีนะครับหน้าเท้าค่อนข้างกว้างนะฮะหน้าเท้าค่อนข้างกว้างจะมีข้อเสียก็คือมันค่อนข้างหนักแต่ว่ามันเหมาะกับการเอาไปซ้อมมากๆนะครับก็เป็นรองเท้าที่ตอบสนองดีเร่งทำความเร็วได้เป็นรองเท้าที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนักนะฮะแต่ว่าราคาดีมากเหมาะกับสปีดเวิร์กได้ด้วยนะแล้วก็ไม่ได้บางเกินไปนะฮะใครที่หารองเท้าที่มีเพลทนะมีเพลทที่ไม่ใช่คาร์บอนเพลทแต่เป็น TPU เพลทคู่นี้แนะนำนะครับประหยัดนะครับเทียบได้กับพวกรุ่นกายไลน์นะกายไลน์ความฟีลลิ่งมันเทียบได้กับรุ่น SC Trainer จริงๆมันคือ SC Trainer ที่ราคาย่อมเยานั่นแหละนะครับมันโมเดลมันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนวัสดุนั่นนี่นะ SC Trainer เนี่ยเป็นรองเท้าซ้อมที่ใส่แผ่นคาร์บอนเพลทเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยใส่ TPU เพลทเพราะฉะนั้นมันก็มีหน้าที่คล้ายๆกันราคาประหยัดมาก 4,400 นะคุ้มๆนะอาจจะลดได้มากกว่านั้นแต่ผมหาตามช็อปอะไรไม่ค่อยมีแล้วนะต้องไปหาดีๆอ่ะเพราะว่าพวกเลเบลกับอ๋อแต่ว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์อาจจะมีหรือที่เซ็นทรัลเวิลด์กับสาขาใหม่ของนิวบาลานซ์อาจจะมีนะลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ใส่ตรงไซส์นะครับนะฮะก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ผมว่าหลายคนมองข้ามนะนะฮะได้ทั้งการซัพพอร์ตและก็ได้ทั้งกดแล้วก็ส่งได้เพราะมีแผ่นนะโอเคนั่นก็คือ
ทั้ง4รุ่นนะครับเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วถ้าถามว่าถ้าจะเลือกเอาผมจะเลือกคู่ไหนนะผมจะเลือกคู่ไหนนะเอาเป็นว่าถ้าใส่เที่ยวใส่เดินใส่เอาเป็นว่า4คู่นี้ผมใส่คู่ไหนบ่อยที่สุดแล้วกันนะ4คู่นี้ผมใส่คู่นี้บ่อยสุดเพราะว่ามันมั่นคงแล้วก็มันโฟมในตัวใส่บ่อยที่สุดใส่เดินบ่อยที่สุดแล้วก็ใส่วิ่งจอกแจ๊กไปเนี่ยอันนี้คู่นี้บ่อยสุดสวยชอบนะอาจจะใส่น้อยสุดคือตัวนี้แล้วเพราะว่ามันออกมานานละสีนี้นะแล้วก็พยายามเก็บนะพยายามเก็บเพราะว่ามันเป็นสีพิเศษนะไม่ค่อยอยากจะใช้มันกลัวเปื้อนเนี่ยเหตุผลแค่นั้นเองแล้วก็กลับมาใส่อีกครั้งแล้วรู้สึกดีกับมันมากก็คือคู่นี้เพราะรู้สึกเบามากเลย240กว่าเองแล้วก็ติดเท้าเหมาะกับการเอาไปซ้อมมากทำความเร็วได้เพราะว่าผมว่ามันประหยัดมากไม่4,000นิดๆ3,000 4,000 นิดนะฮะส่วนคู่นี้เป็นคู่อันเดอร์เลดนะอาจจะจืดไปหน่อยหรือไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักแต่ว่ามันสามารถวิ่งได้ทุกความเร็วนะอันเนี้ยคู่นี้แม้ว่าจะหนักไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือ4คู่เนาะเอาให้ดูอีกครั้งหนึ่ง4คู่งบไม่เกิน 4,000 นะครับก็น่าสนใจทั้ง4คู่เลยนะครับก็ลองไปดูได้นะฮะใครชอบคู่ไหนยังไงนะครับก็หรือใครใช้คู่ไหนยังไงก็ลองบอกกันมาได้ว่าถูกใจไม่ถูกใจนะฮะ